กลับมาเป็นภาพสดๆจากแหลมบาลีไฮครับที่พัทยาโอ้โหพี่สามารถครับคนมากเป็นประสบการณ์ล้นหลามจริงๆครับแน่นไปหมดนะครับเรากำลังพามวยไทยไประดับโลกแล้วนะครับนี่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นสมบัติของคนไทยแต่ว่าเราต้องช่วยกันผลักดันและก็ส่งเสริมครับพี่สามารถครับผมและอย่างต้องอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยกันเอาไว้ด้วยนะครับลุ้นกันต่อยกที่สองผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละครับมวยคู่นี้บางทีบางครั้งอย่างพี่สามารถเรียนไว้ไปต่อยแบบมวยไทยเวทีแบบมาตรฐานนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับสามยกต้องรีบออกกันเลยนะครับไปแต่รีบติดชึกโอ้ยอ่ะครับสิงห์มณีนั้นเปิดเกมตลอดนะครับเดินชนเดินอัดกันนะครับไม่ได้ยืนช่องกันแบบนี้ใครไปนี่ใครออกมากก็คือผู้ชนะนะครับก็อย่างที่เรียนไว้ครับเน้นเรื่องของอาวุธเน้นเรื่องของการกระทำคู่ต่อสู้ครับให้มีอาการให้เยอะที่สุดไปเลยแข่งซ้ายของสิงห์มณีเปิดร่องเข้าไปครับวางซ้ายแล้วไงจิ้มซ้ายสวนขณะที่สุทธาครนั้นยังคุมเกมอยู่ครับมีพยัญชนะตกขวาแลกเข้าไปเอาครับนี่เป็นการแก้ด้วยมวยหมัดครับพี่สามารถมวยหมัดนี่จะแพ้มวยศอกโดยตรงเลยนะครับทะเลทะล่าเข้ามาต่อยก็โดนศอกได้นะครับมวยไทยเขาบอกว่าไล่กันไม่จนครับลูกแก้ลูกกันนะครับมวยฝีมือนี่ก็ส่วนมากจะแพ้มวยเข่าครับมวยศอกก็จะแพ้มวยเตะนะฮะมันจะเป็นเหมือนงูกินหางครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร่างกายต้องดีนะครับแล้วก็หัวใจต้องแกร่งด้วยครับหัวใจอันดับแรกนะครับจะต่อยมวยนี่หัวใจมาอันดับหนึ่งฮะร่างกายอันดับสองต้องออกอาวุธกันนะครับก็สำคัญอ่อนซ้อมไม่ได้ด้วยครับอย่างเพลงที่สามารถอ่อนซ้อมรักไปหน่อยนี่ไม่ได้ครับต้องขยันซ้อมเยอะๆแต่แข้งซ้ายดอกนี้เตะแล้วเข้านะครับทางด้านของสิงห์มณีว่าสิงห์มณีต่อยถูกทางอยู่นะครับจิ้มหมัดลงท้องก่อนละตีนออกไปกล้าๆกลัวๆขาดๆเกินๆไม่ได้ครับทางด้านของสุทธาครรีบอะไรต้องรีบทำรีบใส่ต้องบิดให้หมดแล้วนะครับอย่างสิงห์มณีวันนี้ถือว่าต่อยถูกหน้าหน้าไข้วางแผนมาดีนะครับคุณศรีเมืองคุณศรีเมืองฮะต้องออกนะครับอย่ามายืนเต้นนะครับไม่มีคะแนนสะสมนี้ดูแล้วที่สามารถอาจจะมองว่าลำบากนะครับสุดท้ายคนนี่ครับวงในโดนรัดเอวมีใต้ปีกนี่ครับสาครลำบากนะครับถ้าต่อยแนวนี้มีทางเดียวต้องออกเดินออกตีนนะครับได้เปรียบสูงภาษามวยนั้นออกตีนไม่หยาบนะครับออกตีนออกแข้งออกเท้าออกหมัดคุณทีผมทีมึงทีกูทีนี่ไม่หยาบนะครับภาษามวยต้องขยันหน่อยสุทธาครหมดยก2ครับหมดยก2นะครับกลับมาดูภาพช้าครับดูซ้ายชัดๆของสิงห์มณีครับสิงห์มณีนะโอ้โหหัวหน้าแข้งเต็มข้อครับพี่สามารถแต่ว่าลูกแก่ฮะลูกแก่มวยหมัดนี่ครับเก็บอาวุธได้นะครับรุกได้รับต้องดีด้วยโอ้ยแฟนๆสะใจมากนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับมาลุ้นมาเชียร์ไทยไฟท์อีกหลายๆประเทศที่กำลังเข้าคิวรอครับแฟนๆติดตามนะครับผลงานของสปอร์ตอาร์ตลุ้นกันต่อครับยกที่3สิงห์มณีแก้วสำริดสุดสาครสกินเมใครจะเป็นตัวแทนไปเป็นผู้เข้าการแข่งขันปลายปีนี้ครับเชิญพี่สามารถครับครับสุดสาครนี่นะครับถ้าอยากจะต่อยไทยไฟต้องขยันออกอาวุธมากกว่านี้นะครับมายืนจ้องอย่างนี้ลำบากนะครับสิงห์มณีไล่พยายามไล่เข้ามุมเตะพลาดนะครับสิงห์มณีเกี่ยวแล้วเทล้มลงไปเอาละครับยกเททิ้งไปเลยครับเหมือนรถแบ็คโคกำลังขุดลอกคลองครับพี่สามารถไม่ให้น้ำท่วมครับปีนี้ขุดลอกคลองก่อนยกเททิ้งไปเลยครับเอาละครับมีเงินรางวัลอีก 300,000 บาทจากอีซูซุครับแพ้ก็รับแค่ 200,000 นอกจากนั้นยังเป็นตัวแทนปลายปีนี้2012ครับต้องเดิน ออกอาวุธมากกว่านี้นะครับกระจับหลุดนะครับกระจับหลุดนะครับต้องเบรกเกมนิดนึงครับ
ก็มีเวลาจำกัดอยู่นะครับในช่วงการผูกกระจับหรือว่าถอดกระจับมาสวมใหม่นี่ครับชาวต่างชาติสงสัยครับพี่สามารถครับกระจับนี่เป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่มีกระจับนี่ลำบากฮะโอ้โหแฟนๆครับนี่ครับถือว่าเป็นแฟนของสุดสาครนะครับเพราะว่าสุดสาครนั้นเป็นเด็กที่พัทยานี่เลยนะครับตะโกนสุดสาครสุดสาครต้องเรียกม้านินมังกรด้วยแหละครับนาทีนี้เรียกสุดสาครอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ครับนี่แฟนๆของสุดสาครทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหสนุกสนานครับบรรยากาศเนียนแน่นไปด้วยคลื่นมหาชนครับต้องขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3นะครับสปอร์ตอาร์ตคุณนพพรวาทินกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดีเพชรดีสุสุเซลจำกัดบริษัทคิงพาวเวอร์ครับไทยยามาฮ่ามอเตอร์สิงคอร์ปอเรชั่นโชคอัพ KYB สยาม ES แบตเตอรี่จำกัดพัทยาจังหวัดชลบุรีไทยทีวีสีช่อง3โอ้นี่ครับพี่เทรี่ครับมานั่งดูด้วยครับแล้วก็สปอร์ตอาร์ตนี่ครับวงคาราบาวทั้งวงเลยครับแม่นันเน็กนันเน็กไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยนันเน็กแม่เทรี่เมฆวัฒนาครับด้านหลังนั้นนัดดุกนะครับดุกคาราบาวครับโอ้โหจริงๆแล้วพวกนี้ชอบมวยหมดนะครับครับคาราบาวนี่ทั้งวงชอบมวยหมดคือถ้าเป็นคนไทยต้องบอกว่าต้องมีมวยไทยอยู่ในหัวใจพี่สามารถครับครับมาติดตามกันต่อนะครับเป็นแล้วนะมาติดตามต่อกันเลยนะครับลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้ายยกที่3ก็เดาใจไปด้วยครับแฟนๆครับความขยันนั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินแต่ว่ายกนี้โดนเททิ้งบ้างเอาละครับเอาคืนนะครับเมื่อกี้รอให้เหมือนกันกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ออกแรงเหนื่อยน้อยหาตัวแทนไทยไฟ2012ปลายปีนี้ไปชิงชนะเลิศ16ธันวาคมครับถ้าไปต่อยไทยไฟต้องขยันออกอาวุธมากกว่านี้นะครับไทยไฟนี่ต้องการมวยต่อยดุนะครับเน้นอาวุธเน้นความแข็งแรงเน้นความสนุกสนานมายืนเต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่แหละครับมาเสียอรรถรสไม่ได้นะครับแหมถอยกัน2วา3ศอกแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับไม่ใช่มวยไทยต่อย5ยกนะครับไม่มีการเดิมพันไม่มีการพนันเข้ามายุ่งนะครับไทยไฟนโยบายของสปอร์ตอาร์ตนั้นไม่มีการพนันนะครับแฟนๆเน้นศิลปะเอาล่ะครับหมดยกสุดท้ายก็มาวัดใจดูครับกรรมการคะแนนให้คะแนน3ท่านเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับไฮไลท์สนุกๆครับนี่จังหวะแรกใครจะเป็นตัวแทนของไทยไฟปีนี้นะครับแม่บีหัวใจพอสมควรครับพิยะเหล็งสุดใจรวบรวมไปคะแนนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอนาคตอยู่ตรงนี้เลยนะครับใครชนะก็โอกาสจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มีอยู่นะครับและนักมวยที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในศึกไทยไฟปี2022 67กิโลกรัมคือสิงห์มณีแก้วสำริดเป็นชัยชนะของสิงห์มณีแก้วสำริดนะครับนี่ครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของกรรมการครับตัดสินถูกต้องครับตัดสินได้ถูกต้องนะครับตามสายตาผมดูก็ว่าสิงห์มณีดีกว่านะครับเปิดเกมตั้งแต่นาทีแรกนะครับนี่ครับเป็นตัวแทนที่จะเป็นตัวแทนไทยไฟปี2012นี่แหละครับปี55นะครับปลายปีนี้ทีมงานก็สะใจนะครับคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินครับขึ้นไปแสดงความยินดีกับลูกศิษย์นะครับโอ้มีการจุดพลุฉลองด้วยนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ครับของมหากรรมมวยไทยไทยไฟเรากำลังพามวยไทยไปสู่มวยโลกครับต้องแสดงความยินดีกับทีมงานของคุณศรีเมืองแก้วสิงห์สวนเงินนะครับในนามของแก้วสำริดวันนี้สิงห์มณีทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบครับเปิดเกมเดินตลอดออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่าครับ
คือความยิ่งใหญ่ของไทยไฟนี่คือมหากรรมมวยไทยไทยไฟมวยไทยวัฒนธรรมไทยไปพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ